สวัสดีครับเขาด่วนเมื่อตำรวจเกาหลีพบร่างของซอฟรี่อดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง FX เสียชีวิตภายในอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวค่ายต้นสังกัดยังไม่ออกมายืนยันสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าเมื่อเวลา 16.30 นวันที่14ตุลาคม2562เวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้ตำรวจเขตซองนำได้รับรายงานว่าพบร่างของเซอร์รี่อดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง FX วัย25ปีที่เคยสังกัดค่าย SM Entertainment เสียชีวิตภายในอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวเบื้องต้นตำรวจกำลังตรวจสอบจดหมายของเซอร์รี่ที่ถูกทิ้งไว้ในห้องและกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานโดยรอบที่เกิดเหตุ